โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่16ตุลาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่17ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครอยากเป็นกำลังใจก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันก่อนเลยนะครับดียงครับเสมอกับแลนไป1ประตูต่อ1นีมครับพ่ายกับทางด้านเปเชไป0ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1เป็นเปเชครับแข่งไปแล้ว7นัดมี15แต้มอันดับ2แลนครับ7นัดมี15แต้มอันดับที่3ลิวครับ6นัดมี14แต้มอันดับที่4ลองครับ6นัดมี13แต้มอันดับที่5มองโกเลีย6นัดมี10แต้มอันดับที่6โมนาโก6นัดมี10แต้มอันดับที่7แซงต์เอเตียน6นัดมี10แต้มอันดับที่8นีสครับ6นัดมี10แต้มอันดับที่9ครับ6นัดบอกโร6นัดมี9แต้มอันดับที่10มาร์เซย์ครับ6นัดมี9แต้มอันดับที่11แบดครับ6นัดมี9แต้มอันดับที่12อองเช่6นัดมี9แต้มอันดับ13นีมครับ6 7นัดมี8แต้มอันดับ14โอลิมปิกลียงครับ6นัดมี7แต้มอันดับ15ครับเมตครับ6นัดมี7แต้มอันดับ16น้องครับ6นัดมี5แต้มอันดับ17ลอรียองครับ6นัดมี4แต้มอันดับ18สตาร์บู6นัดมี3แต้มอันดับ19แล้ง6นัดมี2แต้มและอันดับที่20ดียงครับ7นัดมี2แต้มผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเมื่อคืนมี1คู่ครับดาร์บี้เคานตี้พ่ายกับวัตฟอร์ดไป0ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนนะครับวันที่10เจ็ดตุลาคมนะครับก็จะมีฟุตบอลนะครับเจลีกนะฮะอยู่หนึ่งคู่คู่บ่ายโมงนะครับเซเลโซสก้านะครับจะพบกับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสนะครับโดยคู่นี้เอ็มคอร์ดเอสตีช่อง9นะครับถ่ายทอดสดนะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับลาลิกาสเปนวันนี้ก็มีแข่งครับโดยคู่แรกแข่งเวลา18:00 น.ครับกานาดาจะพบกับเซบีย่าโดยบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับคู่ถัดมาเวลา3ทุ่มเซตาบีโก้จะพบกับแอตมาดริดนะครับจะแข่งกันเวลา3ทุ่มนะครับโดย BeIN Sport 1ถ่ายทอดสดนะครับคู่ถัดมาครับแข่งเวลา5ทุ่มครึ่งเรอัลมาดริดจะพบกับกาดิดครับโดย BeIN Sport 1ถ่ายทอดสดครับและคู่ดึกครับเกตาเฟ่จะพบกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้ครับแข่งเวลาตี2นะครับโดย BeIN Sport 1ก็ถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ก็มีแข่งครับโดยคู่แรกแข่งเวลา6โมงครึ่งนะครับเป็นเกมดาร์บี้เมอร์ซีไซด์นะครับเอเวอร์ตันจะพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้โอ้โหสนุกแน่นอนครับเอเวอร์ตันนั้นก็ยังไม่ได้สะดุดนะส่วนลิเวอร์พูลสะดุดมาแล้ว1นัดนะครับเชื่อว่าเกมนี้นั้นไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับคู่ถัดมาเวลา3ทุ่มครับเชลซีจะพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับและคู่บิ๊กแมตช์ครับเวลา5ทุ่มครึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับอาร์เซนอลครับคู่นี้ครับน่าสนใจและน่าติดตามและรับชมนะครับและคู่ดึกนะครับคู่ตี2ครับนิวคาสเซิลจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับการโชว์เซียอิตาลีวันนี้ก็มีแข่งนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2ทุ่มนาโปลีจะพบกับอาตาลันต้าครับบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับคู่5ทุ่มมี2คู่ด้วยกันนะครับซามโดเรียจะพบกับลาซิโอและอินเตอร์มิลานนะคู่นี้ก็บิ๊กแมตช์ครับจะพบกับเอซีมิลานครับโอ้โหดุเดือดแน่ครับเมืองมิลานนะครับโดยบีอินสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับเวลา5ทุ่มนะครับและคู่ดึกครับยูเวนตุสจะพบกับโคโตเน่ฮะโดยคู่นี้ครับจะแข่งเวลาตี1:45บีอินสปอร์ต2ถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันครับวันนี้ครับมีแข่งด้วยกันทั้งหมดโหหลายคู่มากครับโดยแต่ละคู่นะครับมีอยู่5คู่ครับที่แข่งเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับไฟบวกจะพบกับเบเมนครับแฮท่าเบอร์ลินพบกับสตุตการ์ดไมล์05พบกับเลเวอร์คูเซนเอาบวกพบกับไลซิกและฮอฟเฟนไฮม์ครับจะพบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับโดยคู่นี้ครับ PPTV HD ถ่ายทอดสดนะครับคู่ฮอฟเฟนไฮม์กับดอร์ทมุนด์นะเวลา2ทุ่มครึ่งส่วนคู่ดึกถัดมาครับเวลา5ทุ่มครึ่งบิลเฟลครับจะพบกับไบเยิร์นมิวนิกครับและคู่มืดดึกสุดนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีมิเชลกัมบักนะครับจะพบกับเวิร์บบัวนะครับจะแข่งเวลาตีหนึ่งครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันนี้ก็มีแข่งนะครับโดยทุกคู่แข่งเวลา3ทุ่มครับวีคอมจะพบกับมิลวอลสวอนซีพบกับฮันดูฟิลด์ร็อตเทอร์แฮมพบกับนอริทเม
มิดเดิลสโบพบกับเรดดิ้งลูตันพบกับสโต๊กแบมฟอร์ดพบกับโคเวนทรีบอร์นสมัธพบกับ QPR แบ็กเบิร์นพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เบอร์มิงแฮมพบกับเชฟฟิลด์เวนเดย์และบาร์นลีย์จะพบกับบริสตอลนั่นเองนะครับโดยทุกคู่แข่งเวลา3 ทุ่มนะครับและก็มีลีเออร์ฝรั่งเศสนะครับวันนี้มี2 คู่เช่นกันนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา4 ทุ่มแลงครับจะพบกับลียองครับแล้วก็คู่ดึกตี 2ครับมาร์เซย์จะพบกับบอร์โดเนี่ยคู่นี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับมาร์เซย์กับบอร์โดเนี่ยโอ้น่าสนใจและน่าติดตามหลายคู่เลยนะครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่16 ตุลาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่17 ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ